เรานักแสวงบุญทั้งหลายคำว่าแสวงบุญคือไปแสวงหาความสบายใจในขณะที่เดินทางมันมีความลำบากมันก็เป็นปฏิปักษ์ต่อความสบายใจดังนั้นความสบายใจไม่ได้เกิดจากการเดินทางหรือว่านั่งอยู่กับที่หรือนอนอยู่กับที่หรือเดินไปไหนๆคำว่าแสวงบุญจึงหมายความว่าจิตรู้ทันสิ่งที่กระทบทั้งหมดแล้วก็ปล่อยวางได้หมดแล้วจิตของเราจึงจะสงบความสงบนั่นเองที่เป็นบุญดังนั้นการแสวงหาความสงบจึงหมายถึงการแสวงบุญโดยทั่วไปหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประทานไว้ด้วยหลักแห่งธรรม3ประการทานนามัยบุญสำเร็จด้วยการจากการให้ทานให้ทานนั้นหมายถึงว่าให้อภัยก็มีอนุโมทนาทานก็มีให้ทำเป็นทานก็มีแล้วก็ยกโทษให้เรียกว่าอภัยทานก็มีนี่ก็เป็นเหตุแห่งบุญอันข้อที่หนึ่งศีลนามัยหมายความว่าจิตของเราต้องปกติสำรวมกายวาจาใจให้สงบเรียบร้อยจิตของเราต้องเป็นปกติรู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งที่กระทบทางกายวาจาและใจจิตของเราต้องปกติมีความรู้สึกนึกคิดในจิตว่าจิตของเรานั้นไม่งอนแงนไม่คอนแคนแล้วว่าจิตของเราตั้งมั่นอยู่ในความเป็นปกติจึงเป็นบุญอย่างมหาศาลก็จะทำให้จิตของเราสงบเป็นบุญข้อที่3ภาวนาใหม่ภาวนาใหม่จึงหมายความว่ามีสติมีสมาธิมีปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบกับสิ่งที่เกิดดับรอบๆตัวเราทุกคนเมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบกับสิ่งที่เกิดดับในรอบตัวเราทุกๆคนแล้วปัญญาจะเลือกเฟ้นเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ปัญญาจะไตร่ตรองกลั่นกรองพิจารณาเลือกเอาสิ่งที่มีสาระมีแก่นสารสำหรับคนที่ไม่มีปัญญานั้นโกรธทุกเรื่องที่ได้ยินโกรธทุกเรื่องที่เห็นไม่พอใจทุกเรื่องที่คิดนี่เรียกว่าแสวงหาบาปไม่ใช่แสวงหาบุญเดินทางปลอดภัยตั้งใจปฏิบัตินะสวัสดี